ู่ที่ดัลลัสกันแล้วนะครับในรัฐเท็กซัสเราจะไปเช่ารถกันนะครับไปโอ้ที่เช่ารถสีแสบตามากเราเป็นลูกค้าประจำของบริษัทเช่ารถอันนี้นะซิกโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอารถกันนะครับเราได้กุญแจมาแล้วนี่ไปดูกันว่าเราจะได้คันไหนนะครับนี่นะครับเราได้มาแล้วนี่คันนี้นะครับมาเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับใหญ่นะเนี่ยใหญ่ข้างหลังนี้ใหญ่มากนะครับนั่งได้6ที่นั่งขึ้นมานั่งกันข้างในก็ดูดีนะครับคาดิแลคก็เป็นรถหรูสัญชาติอเมริกันนะครับคันใหญ่จริงอันนี้นี่ข้างหลังกว้างเหมือนกันนะเนี่ยรถใหญ่มากปะพร้อมเที่ยวกันนะครับพร้อมแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาโรดทริป Southern USA กันนะครับนี่วันนี้จะเป็นการโรดทริปภาคใต้ครั้งแรกของเราเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่เมือง Little Rock ในรัฐอาคันซอนะครับรัฐที่เราจะไปนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐที่บ้านนอกที่สุดในอเมริกาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอมาแวะปั๊มก่อนนะครับเดี๋ยวไปซื้อน้ำซื้อขนมกินกันก่อนเนาะขนมแค่นี้ไม่พอหรอกหนทางยาวไกลเดี๋ยวเราต้องไปซื้อน้ำมากินด้วยจะรอในรถเนาะนี่นะครับได้น้ำเย็นๆมากินแล้วนี่คันนี้ที่จะเป็นรถทริปกับเรานะครับ Cadillac XT6 นะครับ SUV 6ที่นั่งน้ำมันที่เท็กซัสถูกมากแกลอนละ3เหรียญเองไม่เหมือนแคลิฟอร์เนียเนาะแคลิฟอร์เนียตอนนี้5เหรียญกว่าแล้วใช่ไม่ชินกับน้ำมันถูกปกติเรา2คนนี่เติมแต่น้ำมันแพงๆจนชินแล้วพอมาเจอเท็กซัสโอ้โหถูกมากอยากจะเติมทุกวันเลยโอเคครับพร้อมออกเดินทางกันเลยนะครับสวัสดีครับทริปนี้เราจะพาไปเที่ยวภาคใต้ของสหรัฐอเมริกากันนะครับเราจะพาทุกคนไปโรดทริปในแบบฉบับของเรานะครับโดยทริปนี้เราจะไปทั้งหมด6รัฐด้วยกันนะครับได้แก่รัฐเท็กซัสอาร์คันซอเทนเนสซีอลาบามามิสซิสซิปปีและลุยเซียนานะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าภูมิศาสตร์รัฐทางตอนใต้สุดเนี่ยต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมการเพาะปลูกเช่นไร่ฝ้ายไร่อ้อยและไร่ยาสูบและอีกเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเลยก็คือวัฒนธรรมการมีทาสนะครับหรือเรียกว่า slaveryซึ่งอยู่ในยุคของการมีทาสในอเมริการัฐทางตอนใต้นั้นจึงมีวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งก็ได้วัฒนธรรมที่มาจากทาสชาวแอฟริกันและชาวยุโรปที่เป็นผู้นำทาสเข้ามาทำให้รัฐในฝั่งเซานี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเรื่องอาหารผู้คนดนตรีศิลปะหรือสถาปัตยกรรมต่างๆในพื้นที่แห่งนี้นะครับว่าแล้วก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับตอนนี้ผมมาแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนนะครับอยู่ที่เมืองเมาเวอร์นอนนะครับยังอยู่ในรัฐเท็กซัสอยู่เลยรัฐเท็กซัสนี่ใหญ่จริงๆกว่าจะขับออกมาได้แต่ก็ใกล้ออกจากรัฐเท็กซัสแล้วแหละอีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงเมืองลิตเติ้ลล็อกในรัฐอาร์คันซอร้อนไหมอ่ะตอนนี้อากาศประมาณ30องศานะครับแต่ดูเหมือนท้องฟ้ามันฝนจะตกเลยอากาศประมาณ30-31องศาก็ไม่ร้อนมากร้อนมันดูร้อนร้อนชื้นๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนเข้ารัฐอาคันซอเนาะใช่หิวป่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับเซาเทิร์นอเมริกาหรือภาคใต้อเมริกานะครับน้อยคนที่จะเลือกมาเที่ยวแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวเมืองดังๆอย่างเช่นนิวยอร์กหรือ LA ถ้าจะโรดทริปก็จะไปโรดทริปกันฝั่งเวสต์โคสต์อย่างรัฐแคลิฟอร์เนียแอริโซนายูทาห์โคโลราโดกันซะมากกว่านะครับเพราะว่าฝั่งภาคใต้นั้นไม่มีภูเขาป่าไม้ทะเลสาบหรือสถานที่สวยๆให้ถ่ายรูปนะครับแต่ว่าภาคใต้นั้นก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายให้ศึกษาเลยสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งภาคใต้เนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาก่อนที่จะขายให้อเมริกาและก็เคยเป็นพื้นที่ในการทำสงครามกลางเมืองอเมริกาหรือเรียกว่า Civil War นะครับจนมาถึงยุคของการประท้วงเรียกร้องสิทธิพลเมืองของชาวผิวสีจึงทำให้ภาคใต้นั้นน่ะ
มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและดึงดูดให้เรามาค้นหาและมาดูสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในบริเวณพื้นที่แถบนี้นะครับตอนนี้ฟ้าใกล้มืดแล้วนะครับยังไม่ออกจากลาเท็กซัสเลยเดี๋ยวจะมาหาแวะกินข้าวก่อนกินอะไรง่ายๆจะได้รีบเดินทางกันต่อแต่ยังไม่รู้เลยจะกินอะไรดีอุ้ยมีแดร์ลี่ควีนเนี่ยอยากกินอ่ะกินติดตอนคืนเนี่ยโอ้ KFC ก็มีก็หากินอะไรที่มันง่ายๆกินฟาสต์ฟู้ดง่ายๆเอาอะไรดีลูนโทนิกเห็นป้ายเต็มลองดูว่ามีอะไรกินบ้างไม่เคยกินอ่ะไปลองดูโซนิกไหมเห็นหลายที่แล้วอ่ะแต่ไม่เคยเข้าเลยอันนี้ร้านอะไรอะไรวะไก่ทอดเชิร์ตชิคเก้นอ๋อเชิร์ตชิคเก้นไอไก่ทอดแบบเท็กซัสไงอืมเดี๋ยวดีนะไม่มีรถตามหลังเราต้องสั่งเดี๋ยวขอดูเมนูก่อนนี่นะครับตรงนี้เป็น drive in เราขับรถเข้ามาจอดแล้วก็สั่งจากตู้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเรียกพนักงานว่าเราจะเอาอะไรบนเมนูนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกดจ่ายด้วยบัตรหรือเงินสดอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจ่ายผ่านแอปพอเราออเดอร์เสร็จนะครับเดี๋ยวพนักงานเขาก็จะเดินมาส่งออเดอร์ให้เราถึงรถเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเพิ่งเคยมากินครั้งแรกเนี่ยโซนิก thank youได้ฮอตดอกมาค่ะนี่เป็นอย่างนี้ฮอตดอกมาพร้อมซอสซ้อมอะไรหมดเลยเนาะใช่กินเลยนั่งกินในรถง่ายๆก็อร่อยก็ปกติอ่ะฮอตดอกปกติชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยชีสเบอร์เกอร์ธรรมดาเลยดูดิใหญ่เหมือนกันอ่ะ2อันแค่8เหรียญกว่าเองถูกมากเลยอย่างนี้แหละฟาสต์ฟู้ดราคามันถูกก็ใช้ได้นะเนื้อไม่ได้เค็มถ้าแมคโดนัลด์เนื้อเค็มหมดนี่อันนี้คือโอเคไม่เค็มมากโอเคครับกินอิ่มกันแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับอีก2ชั่วโมงครึ่งไปไปกันต่อครับกินอย่างนี้ก็ง่ายดีเนาะขับรถเข้ามาจอดแล้วก็สั่งที่รถแล้วก็นั่งกินในรถเลยจบง่ายๆแล้วก็เดินทางกันต่อประมาณ2ชั่วโมงครึ่งน่าจะถึงดึกแล้วบรรยากาศบ้านนอกแถวนี้แต่ยังอยู่ในเท็กซัสนะตรงนี้ตอนนี้เราขับเข้าสู่รัฐอาคันซอกันแล้วนะครับรัฐที่คันทรีที่สุดในอเมริกาเลยนะครับเราจะนอนกันที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับโอ้โหยังไม่ถึงเลยน่าจะถึงประมาณ3ทุ่มกว่าเราจะไปนอนที่อาคันซอกันเมืองอะไรนะเมืองลิตเติ้ลล็อกลิตเติ้ลล็อกเป็นเมืองหลวงเหรอเออลิตเติ้ลล็อกเป็นเมืองหลวงของรัฐอาคันซอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเที่ยวกันเพราะตอนนี้มันไม่มีเวลาเที่ยวหรอกมันดึกแล้วเดี๋ยวตื่นเช้าค่อยไปเที่ยวกันเนาะโอเคขับรถต่อได้นี่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราแวะพักรถกันสักหน่อยนะครับแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวตรงนี้นะครับ Travel Center ลำเชลจอดข้างหน้าเลยไหมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซื้อของกินสิกินไอ้ฮอทดอกเมื่อกี้มันไม่อิ่มอ่ะ
อยากกินมาม่าอุ้ยของกินน่าจะเยอะอิ่มยังอิ่มยังฮะอิ่มยังอิ่มแล้วเอ้าฉันยังไม่อิ่มเลยเดี๋ยวไม่อิ่มก็ไปหาเสื้ออะไรกินอีกดิไปพักรถป่ะลงไปซื้อของกันไปเข้าห้องน้ำด้วยมีแค่นี้เองอ่ะเนี่ยมีแค่รสเดียว hot and spicy หามาม่ากินวันนี้น่าจะเผ็ดสุดแล้วอันนี้เป็นอะไรอ่ะยากิโซบะไม่อยากกินแห้งอ่ะอยากกินแบบน้ำมีหรอไม่ค่อยมีอาหารเอเชียกินเลยเนาะตอนนี้ก็ได้แล้วมั้ยแล้วแต่ไม่อิ่มก็กินเพิ่มนี่ขนมมีไหมไปดูขนมกันสุดท้ายก็มาจบที่มาม่าเนาะฮอตจอกมันไม่แซ่บอ่ะมาม่านี่ก็ไม่แซ่บไม่ค่อยมีรสอะไรที่กินร้อนร้อนหมดนี่ตรงนี้ทราเวลเซ็นเตอร์มันก็มีพวกบริการทรัคสต็อปนะมีพวกขายอุปกรณ์ขายอะไรงี้ที่พักคนขับรถบรรทุกมีห้องน้ำด้วยห้องอาบน้ำก็มีเหมือนทัชสต็อปทั่วไปอ่ะเนาะที่เราเคยแวะพร้อมเดินทางต่ออีกชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงโรงแรมนี่ก็คือแบบมีลอตเตอรี่ของอาคันซอด้วยแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าถูกเราต้องมาแลกเงินที่นี่ป่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยซื้อนอกรัฐเลยเออป่ะกินในรถถึงกี่โมงน่ะ4ทุ่มเออเกือบ4ทุ่มอ่ะไปก็โมเทลของอเมริกามันก็จะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยเนาะมันบ้านเหมือนที่เรานอน LA อ่ะก็ขับรถแล้วก็มาจอดแล้วก็เข้าไปเลยง่ายๆมีของอำนวยความสะดวกทุกอย่างเหมาะสำหรับคนเดินทางมากเช่ารถคันนั้นใหญ่มาแค่2คนเหนื่อยไหมครับเป็นไงนั่งรถก็ไม่เหนื่อยหรอกเนี่ยคนขับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยชิวๆกี่ชั่วโมงขับมาเมื่อกี้5ชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมงโอเคครับเดี๋ยวเราขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับนี่นะครับเราขึ้นมาบนสะพานจังชั่นบริดจ์แล้วนะครับสะพานนี้นะครับคือแลนด์มาร์คของเมืองลิตเติ้ลล็อกเลยนะครับถ้ามองไปตรงนู้นก็จะเห็นดาวน์ทาวน์เมืองลิตเติ้ลล็อกนะครับล่างก็เป็นส่วนสาธารณะริมน้ำนะครับสามารถเดินปั่นจักรยานออกกำลังกายริมแม่น้ำได้บรรยากาศดีเลยแหละร้อนแม่งเหงื่อแตกเต็มไปหมดเลยนี่นะครับข้างหลังผมคือสเตทแคปิตอลของรัฐอาคันซอนะครับเป็นที่ว่าการรัฐอาคันซอนะครับ